ทดลองรถเมล์แล้วไม่ทันไม่ได้เขายากแล้วอยู่ข้างในนั้นนะลุงกดผิดมันมีที่กดหลังตู้ปลากูไปกดไงเดี๋ยวต้องไปอยู่ในนั้นเลยต้องให้เอ็กมันแก้เราไม่ต้องมาแล้วลุงครับก็โทรไปแล้วโอ้ยสมชายเกมเลยครับเขาเลยตำรวจไอ้สมหย่อยสมชายวะสมชายพูดจบแคสมาชิยะหน่อยครับเรียกอะไรครับผมไปครับสวัสดีครับไม่ได้ตั้งใจครับมาเรียกอะไรครับชิยะใส่บินเลยครับไม่นะคะไม่เป็นไรครับเป็นสวยใช่ครับถูกต้องครับไม่ได้ยินเมื่อกี้นั่นเลยถูกต้องเลยเดี๋ยวคอสเพย์คอสเพย์เดี๋ยวนะครับบอกเรียกอะไรนะผมไม่ได้ยินเมื่อกี้ติดนะไอ้ตีไปไหนอ่ะลีลาอยู่คนเดียวเลยตีอ่ะคอสเพย์เท่จังมีวีโก้เท่ไอ้เต๋ไอ้เต๋มึงทำไรนานจังวะแค่ฉีดยาเองให้เขาใส่บินมาก็ได้เปล่าทำไงเขาใส่บินมาก็ได้เต๋มาแล้วไม่กูไม่อยากจ่ายตังค์ไปตลาดตลาดแล้วทำไมพวกไอ้แจ็คไม่ได้พุ่งเงินหรอทำไมมีตังค์คนเดียวล่ะหิวอาหารนับเวลาด้วยตอนไหนที่เราจะไปตีได้ต่อไอตัวนั้นมีอาวุธปะมีเอาต่อนับเวลาด้วยกี่โมงไม่นับเลยลืม1ชั่วโมงครับประมาณรู้แล้วเรียกอะไร24อ๋อถูกกว่าคนเดียวอ่ะปึ๊บหาตัวพวกนั้นดิความจริงนี่ขอบอน่าจะให้ตังค์นอกไอ้เต้มึงไปแต่งตัวก่อนไหมผมอะได้ครับอาบน้ำก่อนก็หันอาบด้วยเฮ้ยแล้วที่เขาใส่ชุดต้องผู้ต้องหาได้ไงเนี่ยไอ้นี่ก็สงสัยไม่หยุดวะถามไม่หยุดถามไม่หยุดถามไม่หยุดไม่ใช้วอกันใช่ปะเฮ้ยไอ้ตีน้อยเนี่ยแก๊งสุดแดงแตกแล้วเหรอไอ้ตีน้อยครับผมแก๊งสุดแดงแตกแล้วเหรอมีปัญหาอะไรนิดหน่อยยังไม่แตกครับลุงไม่เล่าให้ฟังนี้เล่าให้ฟังนี้อยากเสือกว่ะคือน้องมันจะแยกอะครับลุงทำไมอะผมก็เลยเขาจะแยกไปยืนด้วยลำแข้งของตัวเองอะผมก็เลยทดลองหน่อยว่าเขายืนไหวหรือเปล่าแล้วกระทืบไหมใช่ครับกระทืบด้วยเหรอใช่ครับโอ้โหเหี้ยหดสัตว์โหดจริงว่ะเนี่ยออกไปยืนเลื่อนลำแข้งแต่โดนลำแข้งคนที่อยู่โดนลำแข้งก่อนไปก่อนไปครับถ้าเขาผ่านผมไม่ได้เขาก็ยืนด้วยตัวเองได้ครับโอ้ยถึงจริงโหดจริงว่ะเนี่ยแก๊งแดงอ่ะเนี่ยดุเรียกว่าคนในประเทศเนี้ย
แรงออกไปแล้วแรงกระทืบด้วยว่ายืนไหวหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ YouTube มันเออตะกี้ลุงมันต้องออกตี 2.49 อ่ะไม่ใช่มาเข้าก่อนมันเพิ่งประกาศหรือเปล่าอ๋อนี่ๆเวลาเออใช่เวลาเออเนี่ยโหดูใจกันเพียบคนเดือดเลยครับแดงๆตอนกลางวันนะใช่หรอตีกันเองตีกันในโรงพยาบาลเลยครับเพิ่งเล่นกันในโรงพยาบาลเลยบัฟกันไอคนนี้บ้านที่เราเอาใช่ไหมไม่ใช่เนาะคนนั่งข้างๆใช่ครับนั่งเล่นมาฟาร์มาไอคนขวานะใช่ครับต้องลืมแล้วไหนอ่ะต้องเรื่องมันคืออะไรนะที่เรามาตีกันลุงมาไงสวัสดีครับสวัสดีลุงมาไงลุงมาได้ลุงมาจ้างรับเงินเขาไปแล้วใครอ่ะใกล้เจมาม่าไงอ๋ออ่าเขาเพิ่งพบแล้วเหรอใช่เขาเพิ่งพบตัวเองว่าตัวเองอ่ะเป็นผู้ชายแล้วเขาก็สั่งน่าจะมีความแค้นกับคนนี้น่าจะเป็นผัวเก่ามั้งแล้วก็กับแล้ววันนี้เป็นเมียใครป่ะอะไรนะวันนี้เป็นเมียใครป่ะนะฮัลโหลลูกชายอะไรนะมีเขาไม่รับเขาไม่ตอบหรอแม่มึงเรียกอ่ะเธอเดี๋ยวส่งครับเธอหลับใช่ไหมห่าวแล้วน่ะพี่นอนล่ะมันบอกมึงอยากนอนหรือเปล่าไอ้ตีไม่ว่าอย่าฟื้นนะพี่เออบอกถ้ามึงยืนถึงล้มเดี๋ยวล้มบอกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวโดนส้นตีนกูล้มไม่มันไม่ได้พูดอะไรเลยลุงพูดเพื่อนบอกตะกี้เนี่ยไม่ไหวอย่าฟื้นเพราะเดี๋ยวโดนส้นตีนผมก็ได้ยินก็ได้ยินก็ได้ยินลุงไม่มีหรอกโดนส้นตีนอะไรอ่ะไม่ได้พูดอะไรเลยนะยะพี่แม่ขาไอ้หนูเงียบเงียบดีหนูทำอะไรผิดอะพี่มันต้องพูดหนูเลยตัวใหญ่กว่าไอ้นี่พี่ช่วยหนูแหกคุกหน่อยดีหนูเปื่อยมากเลยนะเนี่ยพี่หนูจะหลับแล้วครับลุงเอาตังค์เลยไหมครับผมได้มา 20,000 พี่ตีน้องสัญญาว่าน้องจะไม่กินเนื้อพี่ตีอีกใช่ครับเลข24เอามา 15,000 ที่เหลือเก็บไว้เท่าไหร่นะ24เลข24เรียนเรียนมาเข้าเรียนนะลุงมันมีแก๊งนึงอ่ะมันขัดเขินมันไม่จ่ายอ่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอเคครับจริงๆลงมือไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวจัดการให้ช่วยทีหลังได้ๆๆ24 24โอเคครับส่วนแบ่งขอบคุณครับครับผมไอ้เหี้ย 20,000 ไอ้ตีแกเหรอเออ 20,000 น่ะเออดิแป๊บเดียวเลยนะเฮ้ยลุงจำลองเอาอ่ะได้มาแล้ว 15,000 กูให้ลุงจำลอง 5,000 ไว้แบ่งต้องตีเลยลุงก็ตีเลยลุงเขาบอกว่าไม่มีคนไม่ยอมจ่ายต้องเขาตีเลยเราก็ไปเสิร์ฟไปเคลียร์ฝั่งนู้นไหมล่ะไปเคลียร์ฝั่งนู้นก่อนใครหายไปคนหนึ่งไว้เสิร์ฟแจ็คบอกเสิร์ฟแตกไปแล้วแตกเรียกไอ้สมมาได้ไอ้สมติดคุกใช่ไหมเนี่ยสมอยู่ไหนวะอะไรครับไอ้สมบ่ะติดคุกเดี๋ยวคุกใหญ่ได้ป่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่กาไอ้หน่วยของไงดันไม่ได้ด้วยเฮ้ยชนรถดิพิงชนรถดิเดี๋ยวลุงรถไฟฟ้าชนดิไอ้สมมานั่งอันนี้เดี๋ยวให้สุดไอ้นั่นเลยเนี่ย
จะต้องไปทำงานมีคนไม่จ่ายสวยไว้เจนครับป้าตีเออครับผมตีคุยกับใครครับคุยใหญ่อยู่เยอะบ้าชื่ออยู่พวกมันอยู่ไหนอ่ะรู้ป่ะสวัสดีครับลุงพวกมันอยู่ไหนนี่ไงอยู่ยืนอยู่ในกระดาษผมยาวชุดแดงผมยาวชุดแดงใช่ครับโอ้ยจ้องหน้าไว้จันเด็กโอเคครับอ๋อใครนะอาจารย์แดกีตาร์ครับดีออสไงท่านแดกีตาร์คือใครอ่ะกระตุกจิตกระชากกระชากใจลุงลองดูกระชากกระเทียวกระตุกจิตกระชากใจลุงลองดูยูทูบเบอร์ไอ้สอมจัดหนักๆทำงานบ้างได้มึงอ่ะกูเหนื่อยละคนไหนวะถ้าเข้าทำเรียนแล้วคุณมาคุยเนี่ยคุณมาคุยเรื่องอะไรกับที่ผมเป็นนี่แก๊งคุณอ่ะมาคนละเรื่องเปล่าลุงไม่ไงคนนี้มาคนละเรื่องกันเปล่าเนี่ยลุงลองคุยดูครับลุงสวัสดีครับคนไหนเสื้อแดงอ่ะลุงไอ้ซ้อมอยู่นี่ไม่จ่ายหรอหือก็ผมไม่มีสักบาทเขาบอกว่าไม่จ่ายมีอะไรเปล่าเราแลกไปขายแต่ผมบอกตอนไหนว่ามีอะไรเปล่าก็บอกตอนไหนว่ามีอะไรเปล่าก็เมื่อกี้น้องผมก็อยู่เนี่ยผมบอกว่าไม่มีเพราะว่าไปแต่งรถแล้วทำไมเขาบอกมีอะไรเปล่าไม่จ่ายไม่ผมบอกตอนไหนมีอะไรเปล่าผมบอกตอนไหนน้องผมก็อยู่ก็บอกตอนที่ผมบอกว่าผมไม่มีคุณอย่ามากลับคำดิแล้วมีอะไรเปล่ามาจากไหนอ้าวก็คุณพูดจริงๆอ่ะเอาแม่งเด้อไม่ต้องเถียงกันก็คือไม่จ่ายใช่ไหมถูกไหมหรือว่าไม่จ่ายแค่จ่ายหรือไม่จ่ายผมไม่มีสักบาทแค่จ่ายพันเดียวเองเมื่อกี้ไปทำแล้วก็ผมมีร้อยหนึ่งทั้งตัวเอาแร่ไปขายแล้วไม่ใช่หรอถ้ามันไม่มีอ่ะผมไม่แต่งรถมาก็รู้ไม่อยากรู้ว่าแต่งงั้นที่หลังก็เข้าไม่ได้เพราะว่าที่นั่นผมเก็บมาก็จริงแต่ว่าผมก็ไม่ให้ใครโดนปล้นนะถูกต้องป่ะผมให้พวกนี้ดูแลคนเจ็บใครโดนปล้นบอกผมไม่ต้องพึ่งตำรวจแต่ผมจัดให้ส่งถึงที่ของคืนทุกอย่างที่หายไปเผื่อได้คืน2เท่าด้วยไม่ได้ทำที่จะเอาตังค์อย่างเดียวมันต้องมีค่าแลกเปลี่ยนครับผมจะคุมงานตรงนั้นต้องปลอดภัยถ้าผมคุมไม่มีใครมายุ่งถ้ายุ่งเดี๋ยวเจอกันแค่นั้นเองเดี๋ยวผมจะเอาหน้าผมไปติดที่ตรงเขานั้นด้วยครับจ่ายหรือไม่จ่ายตอนนี้ผมไม่มีเลยครับงานก็ไปหาตังมาจะจ่ายไหมหรือว่าไม่จ่ายแค่นั้นอะถ้ามีจ่ายหรือว่าไม่มีไม่จ่ายแม่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมจะไม่โดนปล้นรู้ถ้าคุณโดนถ้าคุณโดนคุณบอกผมแค่นั้นแหละเดี๋ยวล่าให้ล่าจนกว่าจะเจอถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะคุมที่นั่นตลอด24ชั่วโมงเลยโอเคครับโอเคผมพอทวิตหาแล้วกันโอเคจ่ายให้ลุงจับลองป่ะเป็นไงบ้างลูกน้องได้สวยบ้างกระจายบ้างลูกน้องไม่ได้เนี่ยเอ้ยไอ้สมมีอาหารเยอะในตัวไหมต้องซื้อก่อนสิไอ้เซิร์กไปขึ้นเอาอาหารมาเยอะๆซื้อมาให้เต็มตัวเดี๋ยวไปแจกคนเหมืองของเราต้องหาเสียงให้ใจเขารับเราต้องไปตู้ครับลุงต้องไปตู้ครับต้องไปตู้งั้นไปตู้ลูกน้องก็ทำงานดีนี่หว่าแล้วมีบริการส่งไม่เดี๋ยวเราก็เอาอาหารไปแจกทุกคนในเหมืองเอาเพชรเอาอะไรทุกอย่างกัญชงกัญชาแจกให้หมดเราต้องทำให้เขาเชื่อใจให้เขาคุ้มกับเฮียพันหนึ่งไม่ใช่เราไปกดหัวเขาเราต้องดูแลเขาเต็มที่เราพยายามไม่กดคือเราเก็บสวยเนี่ยต้องสมัครสอดิกันนะฮะเดี๋ยวด้วย
เอาง่ายๆคนที่จ่ายสวยคือคนในครอบครัวเราเว้ยตอนเนี้ยเราทำเพื่อปกป้องเขาแต่เราต้องเก็บค่าใช้จ่ายเข้าใจปะห้ามไปกดขี่เขาเราอาจจะดูเหมือนเป็นตัวโกงในการเก็บสวยแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์เราไม่ใช่นั้นจุดประสงค์เราเที่ยวกว่านั้นใช่คุณเลือกไม่ก็บอกไงก็บอกไอ้สมมึงต้องดูแลดีๆด้วยช่วงเช้าอ่ะเพราะว่าช่วงเช้าหรือว่าอะไรมันปนกันเยอะใช่ไอ้สมก็มาอยู่ที่นู่นถ้ามึงดูแลไม่ได้นะให้งานไปแล้วต้องดูแลได้สองน้องพูดดิแล้วก็เดี๋ยวมีแก๊งนึงอ่ะมันมาประมาณ 6-7 คนเดี๋ยวกดให้ยับเลยเพิ่งมาใหม่ไม่รู้อ่ะชื่อแก๊งอะไรวะไอ้แจ็คยังไงปะเซลิวมั้งทำไมอ่ะมันกวนตีนยังไม่เจอหน้าเลยแต่เป็นกวนตีนมากอย่าเพิ่งไปกดมันเลยคุยกันก่อนก็ได้มันอาจจะมาปามเฉยๆหรือเปล่าเออเหรอบางทีอาจจะเหงาอ่ะมาอีกจะไปเฮ้ยเต๋เอาลูกน้องมึงไปคุมกับพวกลุงจำลองดิเอาลุงไอ้สมรุ่นเอาลูกน้องมึงไปคุมกับพวกลุงจำลองดิใช่เพราะว่าเดี๋ยวบริษัทมันจะเข้ามาแล้วเราขยายบริษัทไปก่อนเคลียร์งานคัดคนไว้ล่วงหน้าเลยอ๋อโอเคแล้วทำหมดประโยชน์ก็ตัดทิ้งใช่ปะโอเครู้รู้หมดละทำอะไรอ่ะอยู่ไหนผมอยู่หน้าคุกใหญ่พี่ตายเหรออ๋อไม่ตายครับเด้งแต่รอดนั่นอ่ะโอเคครับให้ไปเดบิวก่อนครับแล้วมันอยู่กันจำลองอ่ะไม่ให้ไปอยู่คนละพวกกันไงอันนี้คุมเหมืองอันนั้นคุมแร่เอ้ยไม่ใช่อันนั้นคุมที่จีเล็กเออเดี๋ยวไปคุมอีกที่นึงก็ได้พอไปโดนสตีนเราก็ไม่ต้องไปช่วยนะเราปล่อยไม่มีอาวุธด้วยนะสภาพนั้นแหละเออลองมีอาวุธก่อนได้ป่ะชื่อแก๊งมันคุ้นเดี๋ยวพอเรื่องมันใหญ่โตเราเริ่มไม่ไหวเริ่มเยอะเกินไปเริ่มแบบคนในเมืองเหม็นหน้าเกินไปแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเลยเราไม่รู้เรื่องประกาศยุคแก๊งใช่ประกาศยุคประกาศยุคเลยใช่ใครแคร์ก็ไปเอาไก่พวกกดเขียวกันเอาเองดีป่ะวันเดียวเราก็ได้มา 30,000 แล้วนะดีแล้วที่เข้ามาวันเดียวอ่ะวันอื่นไม่ต้องเข้าแล้วจะอยู่เลยแต่แจ็คไม่ได้แจ็คไปยืนใกล้ๆกูมายืนใกล้ๆกูทุกคนเลยมายืนใกล้ๆลุงเรียกทุกคนเลยสมหยุดกระมันหยุดฉันโดนงูรัดนะเต็มกระดังอ่ะขาดใครเราขาด1อันลุงเลขอะไรเลขก็ขาด212ครับก็ขาด1อันมันเต็มกี่อันเลข6 5อันโอเคครับเราต่อแล้วส้มหยุดกับรถมันจะหายไปแป๊บนึงชายสมชายนะคุกใกล้บ่อยสมโทรบ่อยสมไปนี่เลยไปเมืองไอ้เซิร์ฟแม่มึงเรียกอ่ะลองโทรไปหาแม่มึงดิแม่มึงเรียกทำไม
ครับหนึ่งนะเขาบอกอยู่เขาจะยอมแพ้เขายอมแล้วเขาเลยไปอย่าตีเขาเลยเขาพูดเหรอเออตีแกงเขาเลยก็ให้นั่นอ่ะเขาออกจากแกงมาแค่นั้นแหละคุยไอ้นี่มามันบอกว่าไอ้คนที่สก๊อตอ่ะเพิ่งเข้าเมื่อหัวค่ำเนี่ยอ๋อแล้วก็หัวค่ำเนี่ยแกงโดนกระทืบแล้วแล้วเข้าไปไม่รู้หรอว่าลากตีนไปให้อ่ะน่าจะรู้อยู่แล้วมั้ยไม่ไอ้คนเข้าอ่ะน่าจะรู้แต่คนรับเข้าอ่ะน่าจะไม่รู้นางน่าจะไม่มีโทรศัพท์นางรู้แม่ผมอ่ะผมรู้มาหมดตัวเลยเกี้ยไม่ครับผมไม่เอาข้าวแกงครับผมจะตีกันทรมานเหรอไอแล้วไออีกไอแล้วไออีกยัดอีกยัดอีกยัดอีกเรื่อยๆจนกว่าเคียมาจะพอใจอ่ะเส้นน้ำมันจะหมดด้วยบ๊อบหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ตัดชายระบอกสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกคนมานี่ทุกคนมานี่เลขอะไรเลขอะไรลุงเอาเงิน 2,000 แม่ผมเพิ่งได้มาเลขอะไรเลขอะไรลองใช้อ่ะเลขอะไรเลข82ครับผมลุงได้อะไรครับผมเอาของเราเต็มมาเอาไปแจกคนในเมืองใช่พวกนี้เก็บหมดยังเก็บหมดแล้วเก็บหมดแล้วโอเคอันนี้คือของบางคนนะที่เป็นขึ้นมาใหม่อ่ะไม่มีอ๋อคนถ้าพวกมาใหม่ไม่ต้องจนกว่าเขาจะมีถ้าพวกมาใหม่จนกว่าให้เขาทำงานไปก่อนแล้วเราดูแลไปจนกว่าเขาจะมีเอาอาหารก็เลยเอาอันนี้มาให้แทนอ๋อไม่เป็นไรบอกพวกมาใหม่ไม่ต้องจนกว่ามีตังค์ไม่ต้องรีบอย่างนี้เราใจร้ายไปเราต้องทำให้เขาเป็นมิตรในครอบครัวเราโอเคป่ะต้องพูดกับเขาดีดีแล้วก็เอาอาหารน่ะไปแจกพวกเขาบิดโตอะไรอ่ะไปให้พวกเขาเลยนะครับไม่มีอ่ะคนที่มาใหม่หรือว่าอะไรบิดโตไม่ให้เขาสวัสดีครับไม่ต้องเอาเพชรมาให้พอเอาให้อ่ะไม่ถ้าพวกมาใหม่ก็จะลืมอย่างที่บอกอ่ะไม่ต้องเอาของจากเขาให้เขาทำงานเรื่อยๆก่อนแล้วเราแค่คุ้มครองเขาสมมุติถ้าเขาโดนกระทืบใช่ป่ะเราก็ลุมกระทืบโจรแม่งเลยจบโอเคครับผมโจรมา 4-5 คนเราก็เอาแม่งให้หมดเลยยังไงมันต้องมีสักคนแหละที่ร่วงแล้วก็ค่อยตามเอาว่าเป็นใครใช่ค่อยตามเอาค่อยเป็นใครเราไปดูในโรงพยาบาลเราก็รู้แล้วว่าเป็นใครถ้ามันล่วงไปคนหนึ่งอ่ะอาหารไปแจกเลยเซิร์ฟแจกครบไปแล้วลุงเรียกอะไรอ่ะอะไรฮะลุงยังให้อะไรครับผมมีปิดตัวแล้วนะโอเคโอเคครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเอาอาหารไหมเลขอะไรตึกคืออะไรอ่ะลองทำดูไงเอ้ยเดี๋ยวไอ้นวยมันบอกว่าจะต้องตัดแขนลุงอยากลองดูเฮ้ยเท่ดีว่ะอะไรไอ้เดินมาบอกว่าจะลุงทำงานให้ตัดแขนลุงนะจำได้มันก็ไม่ได้อะไรเลยเลิกอะไรครับหยุดลุงจะเอาเหล็กไหมไอ้เอาหินไหมนะไม่เอาเลยเอาเลยผมรอได้ผมมีเหล็ก5อยู่นะเอาเลยครับเอาเลยมันไม่มีน้ำมันว่ะลองเลขอะไรเบอร์9ครับผมเฮ้ยรถไม่มีน้ำมันอ่ะเป็นน้ำมันปะเหล็กปะ
ฮะเหลืออีกคนเบบียังไม่ให้ใครอ่ะหัวชมพูหัวชมพูให้ไปแล้วให้ไปแล้วใครหัวชมพูอะไรโอ้ไหวแล้วด้วยชื่อชื่อคนไหนหัวชมพูคนไหนโอ้โหทำใส่ซื่อใครซื่อคนไหนคนไหนเอาไปเติมน้ำมันเอาไปเติมน้ำมันเอาไปเติมน้ำมันก็ไปเติมสิเฮียเซิร์ฟอ่ะตีแล้วตีนั่งทำไมครับลงครับเป็นคุณชายไงเฮียมีคนขับรถให้สัตว์สบายลูกน้องเคลียร์ปัญหาโอ้โหเติมน้ำมันเดี๋ยวป้อนข้าวด้วยนะเดี๋ยวปากรอเลยป้อนน้ำมันไหนเฮียใส่หน้ามันถ้ามีเลือกตั้งเบอร์9นะครับผมแซนดี้จันทร์อังคารจะตั้งอะไรฮะเผื่อกูได้เป็นนายกเหมือนตอนนั้นอะตอนที่แบบแม่งให้2นาทีอะแล้วกูไปเปลี่ยนกฎว่าครับตีอาวุธได้กูจำได้เผื่อมันมีแบบให้กู5นาทีอะไรประมาณเนี้ยกูขอเป็นผบ.ตำรวจแล้วกูก็ไปเอาเงินในสน.มาอะไรประมาณนั้นเงินหมอเงินสน.นะเฮ้ยผมได้อะไรอะเราจะโทรหาแม่งใหม่เลยด้วยบอสไม่เห็นหัวเลยบอกว่ามาทุกวันมาตลอดแต่ว่าคนปากดีมันตลอดแล้วครับเงินเยอะแล้วครับผมบอกว่าเยอะครับไอ้สมชาย80โลเก็บของได้เท่าไหร่เก็บบัวก็คือมงจักอ่ะมันเม็ดละ2โลหรือว่าโลนึงนี่แหละครับเพราะว่าแม่ผมอยู่ในตู้ปลาอ่ะลุงโทรไม่รับอ่ะน่าจะนางน่าจะไม่มีอ่ะคือแบบ40เม็ดหรือเปล่าครับหรือไม่ก็80อ่ะ2อย่างไอ้สมใครนั่งกับเราวะไอ้สมไม่อยู่เหรอไอ้เซิร์ฟไม่อยู่ครับคุยมาไอ้สมคนเลยเหรอไม่ได้ไอ้สม